พี่เป็นใครครับนั่นเนี่ยบอกให้ไปใส่ซับชิบหายหลักๆก็คือทำชุดแต่งรถไวบอดี้แล้วก็พวกงานสเกิร์ตรอบคันคือหลักๆก็คือเกี่ยวกับภายนอกของรถยนต์นี่แหละชื่อว่าการาดยูนิคคือเอาจริงๆเราก็เล่นรถมากับเพื่อนตั้งแต่เด็กๆเราก็ชอบแต่งรถคือบางทีแล้วก็หลักๆก็คือเราไปทำร้านนู้นร้านนี้เราก็ไม่ค่อยถูกใจเราก็เลยทำเองโอ้ยบางรุ่นตอนนั้นที่เราใช้มันก็ไม่ได้มีพาร์ทญี่ปุ่นด้วย1แล้วก็บางทีงบประมาณตอนนั้นเราก็น้อยด้วยการที่เราจะซื้อพาร์ทแท้ๆเนี่ยมันก็เอาเรื่องอยู่ที่แต่งก็วันโว้รถพ่อเลยสมัยนั้นรถ VIP อ๋อก็คือเริ่มด้วยการทำพาร์ท VIP ใช่ก็ด้วยตลาดด้วยอะไรด้วยแล้วก็ด้วยรถเราเองตอนนั้นพอเริ่มไวบอดี้ก็ทำรถทำแอคคอร์ดคันแรกก็คือมันก็เป็นพาร์ท V ผสมกับไวบอดี้คือญี่ปุ่นเนี่ยมันจะนำเทรนด์ก่อนตลอดเลยนะคือรถเบสบ้านเขาแม่งของเราแอคคอร์ดของเขาคือคาวอ่ะใช่ปะล่ะมันก็ VIP กว่าอยู่แล้วอ่ะในเรื่องของดีไซน์ของรถอ่ะคราวนี้เขาก็นอกจากเปลี่ยนกันชนทั้งคันเขาก็ใส่โป่งเพิ่มเข้าไปอะไรเงี้ยเราก็เริ่มจากคันนั้นแล้วก็สุดท้ายเรามาทำฮอนด้าแจ๊สคือจริงๆเริ่มมาเป็นรถซิ่งตอนไหนหมายถึงว่าที่ร้านใช่ไหมคือจริงๆมันไม่เชิงเริ่มหรอกคือเราก็ทำหมดอ่ะคือลูกค้าเขาก็มีความคิดว่าเขาอยากได้นู่นอยากได้นี่ทำได้ไหมอะไรเงี้ยเราก็ทำมาเรื่อยๆแต่ละคันเนี่ยมันก็มีดีไซน์ของมันอยู่แล้วหมายถึงว่าต่อให้ไม่โป่งเนี่ยมันก็สวยได้เหมือนกันไม่ใช่ว่ามันไม่สวยนะมันก็สวยได้เหมือนกันแต่คือสเต็ปของพี่คือมันเหมือนแบบสมมติเราซื้อรถมาคันนึงเนี่ยเราก็แต่งแค่นี้ก่อนเปลี่ยนล้อโช๊คสุดท้ายสแตนเป็นสเต็ปไปอ่ะมันเหมือนแบบว่าทำเป็นสเต็ปไปก็คือถ้าความคิดพี่คือสเต็ปโป่งก็คือคนที่แบบเคซี่หนักแล้วอ่ะมันเป็นคนที่มากกว่าคนที่เอารถเดิมมาโหลดมาใส่ถุงลมอะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นขั้นกว่าในความคิดพี่นะคือเขาก็แสดงถึงความแบบความคลั่งไคล้หนักเพราะเขาเนื้อออกไหมเพราะว่าคนมันก็ไม่อยากตัดซุ้มอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆอ่ะเราทำคืออย่างน้อยอันดับแรกคือความสุขของเราก็คือเราได้ทำให้เจ้าของรถที่เขามาให้เราทำนี่แหละคือเราสนองความต้องการของเขาได้ในสิ่งที่เขาอยากได้อะไรเงี้ยแล้วในมุมของรถตัวเองของรถตัวเองคือมีความสุขไหมก็มีความสุขอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นรถเราเองแล้วเราก็ได้ทำในเหมือนเราได้บรรเลงได้คิดกับทีมของเราได้ช่วยกันสร้างสรรค์ในสิ่งที่เราอยากจะทำออกมามันก็เหมือนงานศิลปะแหละถามแบบนั้นเลยพี่ไอ้รถพี่ที่ทำรถตัวเองคือจะทำโชว์ลูกค้าหรือจะทำเพื่อตัวเองอันดับแรกก็คือเพื่อตัวเองอันดับ2ก็คือเพื่อลูกค้าให้พบเห็นว่าเฮ้ยเราสามารถทำได้นะผลงานเราสามารถเทียบเท่ากับต่างประเทศได้นะอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนคนที่ต้องแต่งรถมาเขาเรียกว่ามีชั่วโมงบินสูงประมาณนึงอ่ะมันไม่ใช่ว่าแบบคุณแค่เห็นคันนี้มันเด่นมันอะไรเงี้ยคุณก็เลยอยากทำอ่ะมันต้องเกิดจากความชอบของคุณจริงๆไอ้เนี่ยมันเหมือนแบบมึงไปกินอาหารแบบพิเศษอ่ะมันไปกินอาหารพิเศษทั้งนั้นที่กูก็กินข้าวข้างทางก็ได้มันก็อารมณ์นั้นอ่ะแต่นี่มันคือความสเปเชียลมันเหมือนแบบเชฟคนนี้วันนี้เปิดให้คุณโต๊ะเดียวมีโต๊ะคุณโต๊ะเดียวอะไรอย่างนั้นมันคืออารมณ์นั้นครับ